อ้าวเฮ้ยมันวัวอะไรเนี่ยเออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโยโลทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฟิลุคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมอดมารีวิวกันตามเคยนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอดElemental Chaos Reborn mod นั่นเองนะครับเป็นมอดเกี่ยวกับวัวนะครับคือตามชื่อกันก่อนเลยอ่ะแต่ว่ามีอย่างนึงที่จะแถลงนะครับก็คือเรื่องของมี2เรื่องคือเรื่องของสตรีมกับ Minecraft Story Mode นะครับของ Minecraft Story Mode พอดีโดนเรื่อง copyright ที่ได้แถลงข่าวไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับคือตอนนี้ก็ยังจัดการเรื่องไม่เสร็จเดี๋ยวพอเสร็จก็น่าจะได้ดูต่อนะครับตอนนี้ขอหยุดพักไว้ก่อนนะมาต่อไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้ออสตรีมตอนนี้พอดีเน็ตเสียนะเน็ตทางบ้านมันเสียก็เลยใช้พวกเน็ตบางทีก็ใช้เน็ตโทรศัพท์อัพคลิปนะครับก็เลยแบบสตรีมไม่ได้แต่ก็ยังอัพคลิปให้ดูทุกวันได้นะครับก็จะพยายามทำคลิปไปก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคนดูนี่รอนานเกินนะครับมอดนี้ก็มันต้องเกี่ยวกับวัวแน่นอนครับผมก็เลยจะมีวัว7ตัวนะครับพร้อมข้อมูลอันนี้ผมได้กรองเข้ามาแล้วนะครับเรามาค่อยๆดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาผมจะเอามาเสกเรียงตัวเลยนะครับแล้วก็หนังสือเรียงเล่มเหมือนกันนะฮะนี่แบบเนี้ยนะครับคือเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของแต่ละตัวกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะเห็นโฉมของมันผมเผาอย่างนี้กัน4 5 6 7อันนี้ผมเอา1 2 3 4 5 6 7อะไรประมาณนี้โอเคมาอันนี้จะเป็นวัวไฟนะครับหรือไฟขาวนั่นเองนะครับก็จะมีเลือดทั้งหมด100แล้วก็สามารถต้านดาเมจของไฟได้นะครับเมื่อเราโจมตีคือมันสามารถโจมตี 6-12 ดาเมจใส่ศัตรูของมันได้แล้วก็ทำให้ศัตรูติดไฟแล้วก็เวลาตายเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันการตายแบบ finish move แบบใครเลยใครเคยเล่น Mortal Kombat จะเข้าใจเรื่องของ finish move นั่นเองนะครับ finish move อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เกิดในที่ Nether นั่นเองนะครับต่อไปเป็น Lightning Cloud นะครับเนี่ยไอเสียงสายฟ้าที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยก็คือมาจาก Lightning Cloud นั่นเองนะครับ Lightning Cloud ก็จะเป็น100 health นะครับคือมีเลือดทั้งหมด100 immune to explosion อะไรเนี้ยอันนี้ก็คือการระเบิดได้เกิดวิ่งเร็ว2เท่ากว่าไอตัวไฟนะครับแล้วก็ attack damage 6-12แล้วก็เอาไอตัวศัตรูเนี่ยทำให้ติดไฟนะครับแล้วก็สามารถเอาฟ้าผ่าใส่ไอศัตรูได้โดยเฉพาะถ้ามันผ่าใส่ Keeper เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับมันจะกลายเป็น Charge Keeper Style Lightning 40 time on death เมื่อมันตายมันก็จะผ่าฟ้าผ่ามัน40ครั้งนั่นเองนะครับ Spawn in plane ก็คือแดนปกติคือแบบเพลนอ่ะนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับวินคาวนี่ก็จะเป็นแบบลมนะครับคือเรียกว่าลมไปเลยนะครับ100เฮลมีเลือด100 immune to magic อันนี้คือมันต้านเรื่องของเวทมนต์เรื่องของเวทมนต์ก็จะเป็นพวกพวกไงดีพวกน่าจะเป็นพวกโพชั่นอะไรพวกนี้มากกว่า immune to magic คือพวกคาถาพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าไอ้ Lightning Cloud 2เท่านะครับดีล 6-12 ดาเมจเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ knock back ได้นะครับอะไรเนี่ยแล้วก็ chance to knock the enemy dies as any other mob on health lower than 25ก็คืออันนี้ die as any other mob คือเมื่อมันก็ตายเหมือนปกติอ่ะเหมือนม็อบนะครับ become fire factor คือพอเลือด25คือมันถึง25เนี่ยมันก็จะวิ่งเร็ว5เท่าเลยนะครับที่ extreme hills นั่นเองเกิดเป็นสิ่งที่เกิดนะครับ dark cloud นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเกลียดจริงๆนะครับมีเลือดตั้ง110นะครับแล้วก็ immune to projectile ก็คือพวกอะไรพวก projectile ก็เช่นพวก fall damage มันถ้าจะไม่ผิดพวก fall damage อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเหมือน projectile อย่างเช่นธนูน่าจะลองน่าจะคิดกันได้อยู่อันนี้ set speed at 5 cloud อันนี้ก็วิ่งเร็วเท่า warfire นะครับ 7-15 ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ teleport ไปที่ไหนก็ได้หรือแล้วก็ทำให้ติดสถานะ wither กับใบได้นะครับใบในที่นี้ของผมคือตาบอดนั่นเองนะครับตายแบบปกติแล้วก็เจอในร็อกฟอเรสต์นั่นเองนะครับฮาโลเวนไม่ใช่ฮาโลวีนนะครับเห็นเจ้าของมันก็สะกดแบบนี้เหมือนกันนะ110 HP นะครับแล้วก็ต้านไฟได้นะครับแล้วก็มีทุก ability ก็คือทุกความสามารถของวัวตัวอื่นนะครับสามารถสร้างดาเมจ 7-15 ดาเมจแล้วก็เกิดที่สวัมนะครับต่อไปคริปเปอร์ครับแน่นอนครับเกี่ยวกับระเบิดแน่นอน100 HP Immune to Explosion คือการระเบิดได้ Explode on Attack ระเบิดตอนโจมตีนะครับ Can cut through any armor คือจอกกรอนนั่นเองดิว 7-10 ดาเมจนะครับ Spot in Desert
ก็คือเกิดที่ทะเลทรายนะครับคือไอตัวนั้นคือตีจอเกาะเนเจอร์คาวนะครับอันนี้วัวธรรมชาติ ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องตั้งชื่อวัวนี้นะมีไอกรอเนี่ยกรอภายในตัวเนี่ย3เท่ากว่าไอพวกตัวอื่นนะครับแล้วก็ติดพิษได้แล้วก็ทำให้มึนได้ด้วยแล้วก็สโลว์ดาวเอนิมี่คือทำให้เดินช้าลงดิว 82 ดาเมจครับแรงมากครับสปอนอินฟอเรสต์เกิดในป่านั่นเองนะครับอาจจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าปงปงปังกันอยู่นะครับตอนนี้มาถึงเวลาโชว์เคสตัวของม็อบแล้วนะครับแล้วก็ในที่นี้ผมมีเพื่อนมาลองนะครับคือมิสเตอร์ชิเก้นนั่นเองนะครับยืมนาลูมิคุมมาที่หน่อยนะครับอ่ะนี่ครับไฟคาวนะครับก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมมันเดินเข้าไปตีเนี่ยนะปุ้งทำให้ติดไฟไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเมื่อเราตีถ้าสมมติมันเอาลงน้ำอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับลงน้ำนี่ก็ไม่ตายฮะแล้วก็เรื่องระบบของเลือดเนี่ยอ่ะเราดูกันนิดนึงอันนี้ผมปรับ difficulty กันนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีแถบเลือดเหมือน Eviter หรือว่า Ender Dragon นั่นเองนะครับตรงด้านบนนี่เลยที่เขียนว่าไฟคาวตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหคือขึ้นมาแล้วก็ยังจะเอาเนาะนะครับมาต่อไปนะครับมาผมเสกไก่เพิ่มนิดนึงโอเคต่อไปก็คือ Lightning Cloud นะครับเป็นวัวที่เสกสายฟ้าได้โอ้โหซาดิสอะไรเนี่ยโอ้โหเอาไปซาดิสแบบเนี้ยเองซาดิสแบบนี้เอาไม่จบด้วยนะครับอันนี้ก็คือ Lightning Cloud นะครับคือจะเสกฟ้าผ่าใส่ศัตรูนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้โอ้ยตีแรงตีรัวไปนะครับพอมันตายเนี่ยผมจะลองสาธิตวิธีการฆ่าไอ้ลองสาธิตการฆ่าของมันให้ดูนะครับมา19อ่ะ18 17มีเกาะอีก14ดาบเพชรยังตีเข้า1อ่ะครับคือคิดสภาพดูครับว่ามันโกงขนาดไหนนะครับวันนี้อาจจะเล่นยากสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับ1 0เรียบร้อยมาได้แอนิเมชันแล้วก็รอฮะเดี๋ยวก็จะปรุงนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาอุ้ยเนี่ยโอ้โหแหลกกระทันตาแหลกกระทันตาเห็นนะฮะนี่แหละครับคือการตายของมันนะฮะนะครับอาจจะมีการตกใจกันนิดนึงนะฮะก็ขออภัยกันด้วยขณะพี่ยังตกใจนะครับต่อไปวินคาวครับอันนี้ก็จะสามารถน็อกแบ็คสตูไปได้ผมลองเอาไก่เสกมาปุ้งเนี่ยปุ้งป้องประมาณนี้นั่นเองนะครับดาคาวครับอันนี้ก็มันก็อุ๊ยอันนี้ก็จะจมอ๋อมันจมตีพวกกันเองได้ด้วยเหมือนกันนี่พวกนี้โอ้โหไม่ควรจะเสกมาอยู่ใกล้กันโอ้เอาเข้าไปครั้งหน้าคงต้องมีสังเวียนแล้วแบบนี้นะครับในส่วนของดาคาวเนี่ยก็จะสามารถตีให้คนตัวอื่นเนี่ยติดสถานะวิเทอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเทเลพอร์ตหนีได้นั่นเองมาฮาโลเวนครับนี่ฮาโลเวนก็นะก็เหมือนฮาโลวีนนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องกดฮาโลเวนแบบนี้นะครับก็ตีแบบปกติคือมีทุกอย่างในไอ้แบบคืออย่างตัวอื่นเนี่ยไอ้มาโอ้โหมีการระเบิดอีกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวบุ้มบุ้มบุ้มโอ้โหแล้วเอาไฟไหม้อีกไฟไหม้เอาเข้าไปเอาไฟไหม้ใต้นี้ด้วยนะครับเนี่ยฮาโลเวนตัวนี้ก็โอ้เอาทับเราเกมรู้ก่อนครับไม่งั้นจะทำให้แหลกครับดูไฟติ๊กนะครับดูไฟติ๊กเป็นถูกโอเคช่างของมันรอดูฮะมาต่อไปก็จะเป็นคริปเปอร์คาวนะครับคือจะระเบิดนะครับในการสู้โอ้ยเดี๋ยวเนี่ยไฟละบูมนะครับดูครับเนี่ยไม่จบว่าบูมโอ้แล้วก็ฝนก็ตกอีกนะครับโอเคต่อไปมาตอนสุดท้ายเนเจอร์คาวนะครับอันนี้คือจะติดกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็มีการตีให้ติดอันนี้ด้วยครับมีการติดบงติดใบแบบนี้กันด้วยนะครับเนี่ยเนเจอร์คาวตัวนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนู้นก็มันก็ไม่จบกันนะเอาปลาเอาไฟไหม้เอาเข้าไปทับเกมรูครับเกมรูดูไฟติ๊กดูไฟครับดูไฟติ๊กฟอลปองเรียบร้อยอ่ะโอเคนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับม็อดนี้นะครับก็พี่แนะนำนะถ้าแบบอยากเล่นจริงๆมาเอาง่ายๆนะดิฟพี่ฟูก่อนครับแบบนี้อยู่ไม่ได้โอ้โหมันเอาซะเราเละเลยนะครับตอนนี้คิดได้ไงวันนี้ก็น่าสนใจน่าเล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ระวังเจอไลนิ่งด้วยนะครับบางคนคอมอาจจะแหลกมากนะครับอันนี้พี่ก็เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับด้วยความหวังดีนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมาะกับการทำสังเวียนม็อบมากเลยนะครับอาจจะไปแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูหรือน้องๆหรือพี่ๆที่อยากลองทำก็ลองเอาไปทำได้
นะครับสำหรับวันนี้ผมขอเอาลาเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเฟรนด์อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าคุณชอบวัวแมวดีกว่ามันไม่น่าจะชอบอะเกลียดวัวตัวไหนมากที่สุดนะต้องเปลี่ยนคำถามกันบ้างสำหรับวันนี้ผมขอเอาลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ